วันพระสวัสดีค่ะพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าไม่ว่าเราได้พบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำเช่นนั้นกับเขาเมื่ออดีตชาติเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้งอย่าเอาแต่อาลัยอาวรณ์ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำได้บ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด